ศาลอาญาโต้บิ๊กโจ๊กออกหมายค้นโดยชอบศาลอาญาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าศาลอาญาออกหมายค้นไปโดยชอบตามพยานหลักฐานที่ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นนำเสนอกรณีหากมีเหตุที่จะออกหมายค้นที่ละโหฐานใดๆตามกฎหมายเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจที่สามารถร้องขอให้ศาลออกหมายค้นได้โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าที่ละโหฐานนั้นจะมีข้าราชการตำแหน่งระดับสูงทั้งนี้เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นพึงระมัดระวังมาตรฐานในการนำเสนอพยานหลักฐานของตนต่อศาลและเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจากกรณีบิ๊กโจ๊กนะครับเข้ายื่นศาลปมพิรุธหมายค้นแจ้งชัดๆเฮียแต๋มเจ้าของบ้านเป็นญาติกันและให้เช่าบ้านยืนยันมีหลักฐานทั้งหมดทางนี้นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยรองผบตรเดินทางมายังศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาลกรณีออกหมายค้นบ้านโดยกล่าวถึงการออกหมายค้นที่ไปค้นบ้านของตนมองว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านที่ตนพักอาศัยอยู่แต่ผู้ที่ไปขอหมายไม่ได้บอกศาลและแม้ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ของบ้านจะเป็นคนอื่นแต่ก็เป็นญาติของตนครับวันนี้นะครับสดๆร้อนๆเลย29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลแจ้งกรณีออกหมายค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าการมาของการออกหมายค้นดังกล่าวเนี่ยมีเจตนาปิดบังข้อเท็จจริงต่อศาลจริงหรือไม่พร้อมขอเตือนให้พนักงานสอบสวนนะครับพึงระวังในการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลในการพิจารณาตามที่ปรากฏข่าวจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับเป็นที่แพร่หลายจนทราบกันทั่วไปในขณะนี้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยได้นำหมายค้นซึ่งออกโดยศาลอาญาไปตรวจค้นบ้านพักอาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งต่อมาเนี่ยมีบุคคลอ้างว่าเป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ข่าวว่าเป็นบ้านพักอาศัยของตนเจ้าพนักงานตำรวจผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นหลอกลวงศาลด้วยการปิดบังข้อเท็จจริงไม่ให้ข้อมูลต่อศาลว่าบ้านหลังที่ขอให้ออกหมายค้นนั้นเป็นบ้านพักของข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับสูงในลักษณะว่าเป็นเหตุให้ศาลเนี่ยออกหมายค้นไปโดยหลงผิดศาลอาญาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าศาลอาญาออกหมายค้นไปโดยชอบตามพยานหลักฐานที่ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นนำเสนอซึ่งกรณีหากมีเหตุที่จะออกหมายค้นที่ละโหฐานใดๆตามกฎหมายเจ้าพนักงานผู้ที่มีอำนาจสามารถร้องขอให้ออกหมายศาลค้นได้โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าที่ละโหฐานนั้นจะมีข้าราชการระดับสูงหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือบุคคลสำคัญคนใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองอาศัยอยู่แต่ในการยื่นคำร้องนะครับขอให้ออกหมายค้นหรือในการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลผู้ร้องเนี่ยมีหน้าที่ต้องเบิกความหรือให้การต่อศาลตามความเป็นจริงโดยไม่ปิดบังข้อมูลว่าบ้านหลังที่ขอค้นเนี่ยมีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงหรือผู้มีตำแหน่งระดับสูงหรือบุคคลซึ่งสังคมเนี่ยให้ความสำคัญโดยฐานะหรือโดยสถานภาพหน้าที่การงานครอบครองเป็นเจ้าของหรือที่พักอาศัยอยู่หรือไม่เพื่อศาลเนี่ยจะได้ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคำร้องขอให้ออกหมายค้นอย่างรอบคอบว่ามีเหตุผลที่จะออกหมายค้นตามกฎหมายจริงตามที่เจ้าพนักงานผู้ร้องขอเนี่ยให้ออกหมายค้นดังคำกล่าวอ้างนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักการในการรับฟังพยานหลักฐานมีเช่นนั้นแล้วหากได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนย่อมมีความเสี่ยงที่จะกระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการครอบครองที่อยู่อาศัยในเคหสถานของบุคคลโดยปกติสูงตามที่มีการรับรองไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังนั้นนะครับศาลอาญาเนี่ยจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบต่อไปว่ามีกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นหรือผู้ที่มีให้การพยานในชั้นขอให้ศาลออกหมายค้นเจตนาปิดบังข้อเท็จจริงต่อศาลในการนำเสนอพยานหลักฐานตามที่มีการเสนอข่าวหรือไม่ทั้งนี้เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ร้องขอเนี่ยออกหมายค้นพึงระมัดระวังตามมาตรฐานในการนำเสนอพยานหลักฐานของตนและต่อศาลเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ